อันนี้จะเป็นรีวิวมอเตอร์ AC นะครับผมทดเกียร์นะครับแรงดิดสูงในชุดก็จะมีตัวปรับรอบมาพร้อมกับมอเตอร์นะครับมอเตอร์เราก็จะมีตั้งแต่ 20K 5K 12.5K แล้วก็ 30K นะครับโดยพวกนี้ก็จะเป็นแกน8มิล นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีต่อไฟเข้าตัวปรับรอบวงจรมอเตอร์ก่อนนะฮะตัวนี้ก็จะเป็น Adjust Speed นะครับไว้ปรับรอบมอเตอร์นะฮะก็ปรับหมุนได้อย่างนี้ครับนี่สวิตช์ปิดเปิดแล้วด้านหลังก็จะมีชุมสายที่เราไว้ต่อเราก็จะต่อสายไฟ AC นะฮะเข้า2ช่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะครับก็ไม่ง่ายๆก็แค่เอาสายเสียบเข้าไปนะฮะอันนี้คลายน็อตไว้แล้วนะครับนี่ก็ต่ออีกนะครับมันจะมีรูป AC อยู่นะครับ AC 2ช่องนะครับอันนี้พอเราต่อสายไฟ AC เสร็จเดี๋ยวเราก็จะมาลองเสียบปลั๊กเข้าไปดูนะฮะอันนี้ปลั๊กนะครับก็จะเสียบปลั๊กเข้าอ้อก่อนเสียบปลั๊กนะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสมอเตอร์ให้ดูก่อนนะครับอันนี้จะใช้ตัว 20K แล้วกันนะครับเขาก็จะมีสายเสียบของเขานะครับอันนี้จะมีสีเราดูนะฮะอันนี้สีดำนะครับด้านนี้ก็จะมีสีดำนะครับให้ดำเข้ากับดำนะครับนี่นะฮะหันด้านดำเข้าหาดำนะครับเราค่อยเสียบนะครับอย่าเสียบผิดนะฮะมอเตอร์จะพังนะครับนี่นะฮะนี่รูปแบบการต่อก็จะประมาณนี้ทีนี้เราก็จะมาลองเสียบปลั๊กดูปึ๊บพอเสียบปลั๊กแล้วไฟเลี้ยงก็จะติดนี่นะฮะทีนี้เดี๋ยวเราก็ลองกดเปิดดูนะฮะแล้วก็หมุนดูนี่นะครับมอเตอร์ก็จะหมุนแล้วนะฮะเห็นไหมฮะทีนี้เราก็ลองปรับความเร็วรอบดูที่ตัวนี้นะฮะตัว 20K ตัวนี้ก็จะรอบสูงอยู่เหมือนกันนะฮะซูมมาตรงนี้หน่อยเนี่ยประมาณนี้อันนี้รอบสูงสุดของตัว 20K นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิดีโอแยกแต่รอบกันนะฮะว่าแต่ละ K จะหมุนรอบประมาณไหนก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับใครจะไป DIY ทำเครื่องกวนต่างๆเครื่องคั่วเครื่องหมุนอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าแรงบิดเขาก็สูงมากกว่าตัว